กรเราจะเทศนาโปรดให้ท่านฟังที่ลิงมะขี่ใส่จีวรนี่หมายถึงอะไรวันไหนพี่วางน้องจะฟังว่าจีไว้ว่ามีลิงมาขี่ใส่วางทุกวันนี้พี่วรโตเอาวันนี้วางแล้วก็ลองถามเนาะวันไหนพี่วางน้องจะฟังว่าจีไว้ว่ามีลิงมาขี่ใส่ดอกนาพี่เอ้ยว่าพาจีวรนะลิงขี่ซ้ำเพียงสามชายเราจงเอาไว้เพียงสามชนลิงมาขี่ก็มีความหมายมันเชิงจีไว้เชิงจีวันนะลิงขี่ซ้ำสามชายทำยังไงพอซ้ำเชยจะเป็นเหตุไรยังไงเว้ยว่ามีโชคสามชั้นละโชคสามชั้นละเหมือนอยากกินขนมหวานใส่สามชามจะมีถูกหรือมีซุกเป็นท่อหูจะมีทุกข์หรือมีสุขเขาโทหกยังมีสายพระพุทธองค์ท่านทรงทำนายจะมีเศร้าหรือมีโศกถ้าบอกได้จะให้ด้วยบนพลูพอดกพอนาเดินคือเดินกระดองรูปเอี่ยวโพดำพระพุทธเจ้าพอเรียกพระอานนท์เข้ามาหาพระองค์ก็เลยเทศนาโปรดพระนี่อานนท์ไปตามเหตุผลดอกหน้าน้องนาเดเมนิมเมอานงพระพุทธเจ้าท่านบอกกับพระอานนท์ว่านี่นะลิงมาขี่ใส่จีวรสามชายนี่นะโลกของเราแต่นี่ไปนาที่มันจะคอยต่ำลงเออนี่แหละแต่นี่ไปนานี่มันจะคอยต่ำลงจะขาดพ่อพิมพ์แม่พิมพ์รานิมรานวลนะท่านเอ่ยคำมาซ้ำสอนคือโลกแต่ก่อนมันซ้ำสูงแต่นี่ไปหนาท่านว่าจะยุ่งโลกจะซ้ำลงสามส่วนสามลงสามส่วนซ้ำเสซ้ำศาสตร์ไม่เมนซ้ำวาดและซ้ำหน้าเสียวคือว่าศาสนานี่จะเรียวลงศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่จะคอยเรียวลงจนเอาผ้าเหลืองน้อยมาห้อยหูและยังจะรู้ว่ามีสมณีนถ้าแม่นหนูการอยากลูกเวนลองเปิดเอานมมาส่งมานาที่นี่ต่อไปนี่นะโลกมนุษย์ใจจะละพุทธละโผดาเขาว่ามนุษย์เดินดินจะเหลืออยู่แต่คนดีๆแค่ร่มโพร่มโพเดียวคือว่าสมัยแต่ก่อนนี่เขมรก็อยู่ไม่เป็นสุขพม่าก็อยู่ไม่เป็นสุขก็เลยนำกันเขามาหมุนอยู่ร่มโพไทยของเองนี่เออมาอยู่ในไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดำรงศาสนาพุทธไปดีที่สุดก็ยังทำโนตามที่พระพุทธทรงดอกนาพี่เอ้ยท่านทรงทำนายมนุษย์ในโลกอยู่ใต้ลาก็จะพากันตายหลายจะเหลืออยู่ร่มโพเดียวมันเอาข้าวเหนียวมาทำนามือพอลิงมาขี่ใส่ผ้าต่อมามันมีอะไรแน่ว่ามีนกกระยางใหญ่บินมารวมถึงรามรวมถึงรามนกจะกรรมมาทำอะไรพอแรงมาก็ป่าไม้ละโลเนื้อเพลงก็ดังคือยังเขาแต่แกไม่เอาว่าอย่างไรก็หรือมันบินมากินอะไรกันหนอพนกกระยางเขาหรือเป็นมาอวยช่วยพระเพื่อจะพาไอ้ลิงเขาดูหน้าผิดทิศไม่พิษกันเที่ยวกันนะไอ้ลิงทนคืออยู่เด้พี่วรโต
แต่ว่าดูว่าฉันตาลายนี่นี่นี่คืนนี่ยังว่าพี่คืนนะคอยดูคืนพวกนี้เด้อว่ามันสมควรอย่านี่ก็ให้น้องอย่านี่พี่ก็รู้ว่าปัญญาเรื่องหน้าหนูการเลยว่านี่น้องยาวพอเทศโปรดพระอานนท์ที่เรื่องมีลิงนี่นำมาขี่ใส่ที่บอดท่านก็เลยเป้นั่งอยู่ยังป่ายังโคกพอดีวันนั้นอีกแล้วก็มีนกกระยางขาวก็มีนกกระยางขาวมันบินทยอยลอยลงมาต่อหน้าพระศาสดาเด่นองหญิงฉันไม่ใช่คนหัวโลนหัวโลผมไม่งอกบนหัวลายมันบินมาบินไปเพจับลงบนหัวลิงลงบนหัวลิงไอหาลิงเลยหลีเหลือเจ็บจนหมอหัวลุกหัวลนอันนั้นกบอันนี้ก็จะเล่าไม่โชว์กันนิกาตามคำตรัสพระศาสดาไม่อ่านจะทีเบิ่งนี้เก็บวันนั้นพอดีท่านเทศโปรดพระอานนท์แล้วก็เลยมีนกกระยางขาวนี่นะมันบินมาจับมาเจ้าบนหัวลิงเทเลยนั่งมดผ่าโดดไปหมดแล้วลิงโหนจับบนหัวลิงปั๊บงอกมานั่งนาคือเลยเอาไม่มาจับหัวกูเอ้ยแกก็เลยตาพูดเนาะก็ทำเมื่อกี้น่ะพี่วรโตมันก็แม่อายพี่น้องเขาเบิ่งนี้จ้าโดดทอกนะนี่เธอพี่บอกได้น้องจะไงดูละนะพี่เอ้ยบนร้อยโคเดินเรือของนกกระยางขาวฟังแกเล่าก็ทรงยังเขินที่นี่จะเป็นอย่างไรว่าสิ่งศาสนาพระโคโดมเออไม่หัวเล่หัวลับมันดินมาจับเอาหัวลิงขึ้นก็ขึ้นให้มันจิ้งเดาจุลาหัวลงจุลาหัวลงเอาจนผมมันหัวแหลกไม่ใช่ว่าหัวแหลกหัวเริ่มจะมีคุณหรือมีโทษปานครับโปรดเนอยังมีทัวนกกระยางมานั่งบนหัวเลยลิงเท่าไม่มีท่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นอย่างไรอยากเข้าใจทุกอย่างนางเรื่องของหมู่นั้นเลิกก็สั่นจอดอกคือโตยุ่งยังคนงามคนคิรีก็มีเซมีศาสตร์โลกของเรานี่นะมันมีสัตว์ดอกนาโลกนาว่ามีสิ่งนะก็วันที่นกกระยางขาวนั่นนะมันบินมาจับมาเจ้าบนหัวลิงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโอ้หมดศาสนานี่แล้วต่อไปภายหน้านี่พระศรีอานจะลงมารักษาศาสนาพระศรีอานจะลงมาตรัสศาสนาทั้งคนใหญ่ไอ้เด็กน้อยนี่ก็จะพลอยมีสุขเกิดเป็นคนไม่พ้นถิ่นพ้นสิ้นพ้นผ่านนกกระยางขาวนั่นหมายถึงพระศรีอานจะมาโปรดคนให้พ้นทุกข์คนให้พ้นทุกข์พ้นนินพ้นพาเด็กน้อยออกโรงเรียนมายังพ้นเทอมพ่อพระศรีอานนี่ท่านลงมานี่ความสุขจะมีกันสนั่นนกกระยางขาวนี่ก็หมายถึงพระศรีอานท่านจะลงมาตรัสศาสนาที่นี่ต่อไปภายหน้ามนุษย์เราที่อยู่ในโลกใจก็จะขาวคือกันนกกระยางดาแต่บนเนื้อเหลือเด่นก็ยังเล่นดีสนุกอยู่ยังเดิมเห็นทุกศาสนาเลยนางศาสนาไหนก็เรียนดีมั้ยก็เขาเห็นปรุงแล้วพี่วรโตเกนั่นดิคนเดียวไม่ยอมปรุงพี่ปรุงแล้วมันยังไม่สุกพี่เลยตั้งไปอย่าเพ้อ
าตาใจจะไทยถามละนะพี่เอ้ยว่าหมู่กันเองไม่ใช่หมอมากหมอพลูกันนี่ว่าหมู่ว่าหมอเพลงเรือศาสนามันจะสุดได้ยินเขาพูดว่ากันเอ้ยคือพุทธเก่าพระโลกข้าว่าศาสนามันจะเรียวมันเรียวยังไงทำไมถึงเที่ยวไปพูดเจรจาเรื่อยเจรจาเรื่อยเขาเรียกกระจายรวมมาพูดกันแบบจะทั่วจารีศาสนาก็ตรงเหนียวไม่เห็นจะเรียวว่าตรงไหนมันงูมันเหนียวมันเรียวยังไงลองบอกกันน้องให้ตรงหน้าครุฑก็อยู่สาก็อยู่กันเป็นคู่ง่ายๆดาแต่สากของพี่มีแค่กรรมเดียวจะเอายังไงดีก็ไม่ลงเน่นดอกเนื้อลงเดียวคือว่าศาสตร์ต่อไปภายหน้าศาสนานี่จะเรียวลงนั่นเมื่อซ้ำแรงซ้ำคอยเขาว่าตัวคนนี่ก็จะเริ่มน้อยลงอย่างสำคัญแต่ก่อนมีเจ็ดศอกแปดศอกอย่างหัวหน้ากำปั่นว่านี่เหลือจะคือกลัวกลัวนี่ไม่ลงเน่นลงเหนียวเขาว่าศาสนาจะเรียวลงนั่นเมื่อซ้ำแรงซ้ำคอยตัวคนก็จะน้อยลงอย่างสำคัญมันมีผลมีเหตุไม่ลงเผ็ดลงนินมีซอยล้านซอยโกดบังคับเอารถซอยเกียร์คือตัวจะเตี้ยจนพริกมะเขือต้องพากันไปซอยกินกันซอยกินเนื้อชิ้นยังซอยแกงมิใช่ว่าซอยเรงซอยกาสมัยแต่ก่อนคนเราน่ะมีทรงรายสูงเป็นนกเรือยูงรายซอยแต่นี่ไปหนาท่านว่าจะน้อยลงตามส่วนอีกหลายศอกในขานางอีบนหลังเต่าเจ้าใหญ่เท่าเก่าก็ไม่มีดอกผู้ชายหัวสาบให้เดินลากดินเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีดาข่าวโลดตึงตายเหลวก็แนวอยู่ไม่เป็นซุกเนาะพี่วรตัวมันก็เหลือเท่านี้นะเด็กไม่มาละถือละเนื้อมันซาก็หรือว่าศาสนาละนาพี่เอ้ยว่ามันจะสุดมีโจรพันโจรรอยกำไรสายสอยก็ให้โจรรูดพอพวดมาก็มาใส่ระหว่านิสัยมันเสื่อมมันเสียต้องมาสมัยนี้ทำไมยังมีขโมยมากนักเลงหัวล้านละฟันหักยังกอบโกยขโมยเมียโกยขโมยเมียต่อทองกระดองมนแล้วก็ยังมีบุคคลขโมยมามันชกเอาเมียเอาผัวเอาลูกพาข้าหูยังชกเอาเลยมันเหตุฉะไหนยังไงกันเว้ยมนุษย์ในโลกยังชกเอาลายขโมยไอ้เรื่องขโมยมีมาหรือใครชกก่อนจึงย่อยเกิดมีขโมยกันเนอมาพี่วรตอลองเล่าดูแต่ก่อนนะก็ไม่มีแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ขโมยขโจรมันเยอะแท้เห็นเขาออกข่าวกันทุกวันก็มีราศีออดและเนื้อราศีออนเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์เก่าของเรานี่นะท่านขโมยเอ้ยมาโกนพระพุทธเจ้านี่ห้าพระองค์ดอกนะกลัวจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านเสวยชาติเป็นพระมหากษัตริย์ก็มีเป็นทหารก็มีเป็นชาวบ้านก็มีนี่แหละท่านก็เคยขโมยนี่มาโกนดอกนาน้องนานี่แม่มาราศีเอ้ยเป็นองค์ลึกองค์ลำที่นี่คนทุกวันนี่ก็เลยเป็นกันไปตามตั้งแต่ครั้งพระองค์เลยพระพุทธเจ้าของเรานี่นะท่านเคยเข้าไปคั่วไปขโมยเอาดอกบัวของพระศรีอานคือต
ไปขโมยเอาดอกบัวมาก่อนนี่แหละไปขโมยเอาดอกบัวพระศรีอานทั้งคนในบ้านก็เริ่มจะบาสัตว์พาก็จะบกคือพุทธเจ้าเคยเข้าไปชกเอาดอกบัวริมจะบานบัวริมจะบานคือเสียงใส่บาตรไปคนละบาตรพุทธเจ้าเราอยากมาทักริมจาบาโอ้นี่ท่านเสียงใส่บาตรเอาไว้ว่าข้าของใครบานก่อนจะได้ลงมาทัศรูก่อนแต่ของพระศรีอานนี่นะท่านบานแน่นอนฉันอ่านดูก็รู้กฎพระพุทธเจ้าก็เคยพระพุทธเจ้าเรานี่ก็เข้าไปขั่วไปขโมยเปลี่ยนเอาดอกบัวของพระองค์มดอย่างนั้นเลยสมพอผัวใครเมียใครเลยชกใส่กันมุนเมเป็นตามพระองค์มาก็เลยไปชกเปลี่ยนกันอีกเปลี่ยนผัวกันเมียกันมันเกี่ยวนี่ที่ผ่านมาฉันก็คิดว่าแต่ขโมยนี่เดี๋ยวโยนอันนี้มันจะเกี่ยวกันนี่พี่วรโตก็เลยครับเป็นมาตั้งแต่ครั้งนั้นเลยผัวใครเมียใครก่อนชกรำกันเมื่อครับแล้วก็เปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียกันก็มีแต่พี่แหละพี่ไม่เปลี่ยนคือว่าพี่ไม่เปลี่ยนคือพี่คนใจดีน่ะพี่ไปได้เมียอยู่โรงสะพานสูงคนหนึ่งพี่ก็เลยแจกพี่แจกน้องทั่วทุกกันเมื่อไม่เปลี่ยนแถมใจดีต่างหากจะหายังไงได้น้องคนอย่างนี้ซ้ำควงละเด้อซ้ำมารีฉันจะทำซ้ำมาดีดอกหน้าพี่วรโตไม่ซ้ำอะไรในศาสนาของพระศรีอาริยาแม่ไตรไหนว่ามีความสุขสนุกสำราญไอ้มันมีขโมยกันบ้างไหมในศาสนาพระศรีอานศาสนาพระศรีอานโอ้ยพระศรีโอ้เหมือนยังว่าเพลงโอ้พระศรีไอ้พระพุทธเจ้าขโมยก่อนก็เลยย้อนขโมยกันในศาสนาพระศรีอานก็เลยเกิดขโมยเก่าจะเคยโอนขโมยไอ้ขโมยได้ขโมยแต่ในนี้เขาปั่นในก็ยังปิ้นปิ่นปะเนื้อสายเคยหากินดอกนาโนงนาไอ้บวนดินไอ้เป็นโป่งนี่แหละบวนดินเลยเป็นโป่งรูปของเราแต่นี่ไปหนานี่มันก็ค่อยต่ำลงที่นี่แหละพ่อแต่พระศรีอานนี่ท่านลงมาประศาสนาพระพุทธพระศรีอานลงมาประศาสนาจิตใจคนก็จะไม่ปนไม่เปื้อนอยู่เป็นเดือนเลยเป็นปีเจใจพุทธของไม่มองไม่หมุนประชาชนไม่หมายไม่มันศาสนาพระศรีอานโจรขโมยก็หาไม่มีขโมยก็หาไม่มีสุรานารีก็ไม่มัวจิตใจก็ไม่มัวและไม่เมาคือว่าจะอยู่สนุกกันสุขจริงจังมันมีแต่ทางจะสุขจ๋าพ่อพระศรีอานนี่ท่านผ่านลงมาพี่น้องเคยทุกข์ก็จะสุขใจพระศาสนาพระศรีอานนี่จะอยู่สุขสำราญกันหมดทุกคนจะเคยมีโจรขโมยไอ้เว้นแต่เมียลูกโอนและถ้ากลัวนอนอดยังต้องขโมยเอาต้องไปขโมยเมียสงสารผัวเมียสงสารผัวก็เลยให้เงินผัวน่ะไป 3,000 อ่ะพี่เอ้าฉันทองใหญ่พี่อยากไปมีความสุขตรงไหน
อยากไปมีความสุขตรงไหนพี่ก็ไปเถอะท่านให้ 3,000 ก็เดินออกจากบ้านไปยังไงน้องเมียออกมาหลามชามน้องเมียก็ถามที่ไปไหนพี่ติดตัวเมียเขาให้ 3,000 เขาให้ไปมีความสุขตรงไหนก็ไปเถอะเขาเลยให้มา 3,000 โอ้เพลงปนันนี้ยังไงมาแวะมาบ้านฉันนี่ฉันเอาพันเดียวดอกไว้เอาพันเดียวดอกที่นี่ก็เมื่อเหลียวพันหนึ่งก็เลยถือกลับมามายืนให้เมียคืนเอานางทอน 2,000 เมียก็ถามเอ้าให้ไป 3,000 ทำไมมาทอน 2,000 ก็ยังเสียแค่พันเดียวเราเออก็นองเกลและบอกว่าพันเดียวก็เอาว่ะอ้าวอีหากินนี่แม่เอากับผัวกูตั้ง 1,000 ไอ้บัดเวลามึงท้องใหญ่ผัวมึงมากูเห็นเอาจักบาทโอ้ยความลับก็เลยมาเปิดเผยเลยเนาะตานี่โซ่ 2,555 โลกาแต่สลายเขาว่าจะมีภัยดอกนาพิวรตว่ากันละเสแล้วน้ำแข็งโลกจะสลายคนจะตายกันสาแล้วอย่ามัวแต่นอนสลอนสลังเพราะได้ฟังจากสลอนต่อไปจะมีภัย10ประการมันมีภัยอะไรท่านที่เกิดขึ้นเป็นประกอบขึ้นเป็นประกอบมีโทษเปล่งประกายมีเชวาพระกายพระกายพระพุทธเจ้าทรงเข้าญาณทรงเล็งฌานที่ประโยชน์เพราะคนไม่ดีจึงมีโทษเลยเกิด10มีประโยชน์ก็ใครจะนับว่าภัยเลิศใครทำไม่เกิดว่าภัยโลกผู้ชายทันนำทำผู้ชายทันนอนทำของโลดไม่ปลอดภัยประชาชนคนมาชมพี่น้องนี่ก็หวังจะมาเชียร์ถ้าแม่นเกิดภัยแล้วเขาบอกว่ามันเลยจะเสียสิ่งที่เป็นธรรมอมชาติบอนที่ห่างก็จะกลายเป็นหุ่มบอนที่ลุ่มนี่ก็จะกลายเป็นหาดตลอดต้นไม้ถ้าก็มีรถไฟมีรถยนต์ตัดเลวก็ไปขนกันเอามาใช้น้องเคยเห็นทะเลสาบไม่เมื่อสนละเลสนแต่นี่เป็นอาที่ป่าที่โดนจะกลายเป็นส่วนทะเลทรายส่วนทะเลทรายผมยาวกล่าวไว้ไม่ลังเลเสยคือภัยนี่จะเกิดขึ้นมาในโลกนี้สิบประการท่านเล็งยานถูกต้องเสร็จถ้าแม่นเกิดภัยอยู่ในประเทศทั้งพี่น้องก็ต้องโศกจะมีใครกันไหนโนว่าภัยเลิศท่านบอกว่าจะเกิดโนภัยโนผู้หญิงนอนไม่ดีทำอินทิโลต้องไม่โปรดภัยดีเลยมันก็ต้องนอนให้ปลอดภัยละเว้ยถ้าพี่เผยออกแล้วเนอะบอกได้เรื่องของภัยดอกนาพี่เอ้ยว่าจงบอกด้วยจะได้เนื้อระวังภัยถ้าพี่เผยออกแล้วเนอะบอกได้เรื่องเชื่อของภัยดอกนาพี่เอ้ยว่าให้บอกนาจะได้เนื้อระวังภัยไม่ขอใหญ่ระวังผู้เห็นพี่นั้นดอกบอกได้เรื่องของภัยนี่บอกด้วยไม่รู้จะทำอะไรดีภัยมันมีอะไรด่า1 2 3 4 5มันมีภัยอะไรด้วยภัยอะไรด้วยลองเล่า6 7 8 9เล่าให้สวย10นั้นเห็นอยู่วรตอลองเล่ามาเด้อมันมีภัยอะไรเด้อเขาหยิบนวมภายหนาวได้มาเนาสะพายหนีจงเล่ามาทุกข้อที่10มันภัยเบาหรือภัยหนักไม่ใช่หมู่ตาภัยนี้คือโลกเดี๋ยวนี้มันมีภัยมาเป็นควายตัวผู้ทำไมสู้ตัวเมีย
ต้องสนตะเพยมันนาก็ไม่ว่างาม